ผ่านไปแล้ว2วันเต็มๆกับการเดินทางไปร่วมประชุมในพื้นที่นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกจากจะเป็นโอกาสที่ได้เห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนเปิดใจในการเข้ามาบริหารประเทศแล้วอีกด้านหนึ่งยังได้เห็นภาพของการพบปะพูดคุยกับนักการเมืองเจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะว่าที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและแกนนำพรรคอีกหลายๆคนที่ได้เห็นบรรยากาศการพูดคุยก็พอจะบอกได้นะคะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาคงจะได้ตัดสินใจแล้วว่าจะวางจุดยืนอย่างไรในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณอนุชาคำดวงค่ะเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือแม้แต่ในปัจจุบันนั้นพวกเราทุกคนทำทุกอย่างเพื่อที่จะเห็นความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยพวกเราจังหวัดสุพรรณบุรีของพวกเราทุกคนนั้นอยู่ได้ถ้าหากชาวนาเราอยู่เป็นสุขดังนั้นวันนี้ถ้าหากท่านนายกนะครับโดยรัฐบาลและท่านนายกประยุทธ์นั้นมีนโยบายอย่างไรพวกเรานะครับยินดีสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนส่วนวันเลือกตั้งนั้นให้ท่านนายกเป็นคนตัดสินใจกับพวกเรารอเล่นอย่างเดียวเราเป็นปีนี้ผมเป็นประธานสโมสรฟุตบอลก็รอเล่นตามกติกาอย่างเดียวครับท่านนายกท่านจะให้มาเลยผมดีใจว่าเราวุฒิโทไปบอกท่านนายกอยากให้เรามาใช้คำพูดอย่างนี้ผมบอกดีใจเรามากันให้หมดสิ่งแรกท่านเปิดใจอย่างเนี้ยพวกเราดีใจเปิดใจรับนักการเมืองไม่ใช่เลวทุกคนอันนี้บอกตรงดีก็ดีนะครับที่ผมบอกว่าเลือกตั้งเร็วไม่ใช่ประโยชน์ผมพูดเลยสื่อมวลชนเพราะวันนี้มันทะเลาะกันท่านเลือกตั้งต้องด่ากันไหมครับต้องด่ากันยิ่งกว่าขึ้นเน็ตขึ้นไลน์ครับท่านต้องทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจกันได้ประโยชน์ได้กับใครครับได้กับพวกเราครับวันนี้ท่านแบ่งมานิดเดียวแบ่งงบประมาณมาช่วยชาวนาครับไอ้รถไฟของท่านแบ่งลงมานิดนึง ท่านทำอย่างเนี้ยปากท้องอยู่ได้ท่านอยู่อีก8ปี10ปีผมก็ไม่ว่าครับพูดเลยจบไปเลยเนี่ยบรรยากาศเลือกตั้งเริ่มแล้ว แต่นี่พูดแบบไม่ขัดแย้งนะไม่อยากให้มันเป็นถึงตรงนั้นนะถึงเวลามันก็ถึงเวลามาเองนะแต่ผมไม่อยากทำให้ต้องเข้าใจว่าปัญหาเรามันเยอะมากในเชิงโครงสร้างในเชิงซับซ้อนของปัญหาที่มันทับกันมายาวนานมันโทษใครก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็มีส่วนร่วมในอยู่ตรงนั้นด้วยทั้งหมดนะเพราะเราเลือกตั้งเข้ามาไงวันนั้นการเลือกตั้งวันนี้ต้องสำคัญที่สุดนะเลือกคนที่เนี้ยดีๆเงี้ยนะเอาละวันนี้ก็มีเรื่องพาดหัวข่าวไปแล้วพรุ่งนี้รัฐบาลคสช.ก็ต่อท่ออำนาจอีกแล้วอะไรเนี่ยอันนี้อาศัยนักการเมืองผมพาดหัวข่าวท่านได้เลยเนี่ยจริงๆไว้ถือทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ได้ไปเป็นสื่อเองดีกว่าเขาได้สื่อสารในสิ่งที่ดีๆได้ไหมเออความขัดแย้งขึ้นมานำก่อนทุกเรื่องมันไม่ได้หรอกแม้จะเป็นการพูดคุยตอบโต้แบบไม่เป็นทางการและอาจต้องการสื่อความแบบทีเล่นทีจริงแต่บทสนทนาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้ากสช.และแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาก็สะท้อนภาพลักษณ์ทางการเมืองของทั้งพรรคชาติไทยพัฒนาและภาพทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประโยคสำคัญที่ออกมาจากนักการเมืองเจ้าของพื้นที่ภาคกลางอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาโดยนายประพัฒน์โพธสุทนกล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งเร็วไม่ได้ประโยชน์หากยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก่อนจะขอให้รัฐบาลแบ่งงบประมาณมาช่วยชาวนาและเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีนายกรัฐมนตรีจะอยู่อีก8ปีหรือ10ปีก็ไม่ขัดข้องส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีนอกจากจะชื่นชมกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นแล้วยังชื่นชมนักการเมืองกลุ่มนี้ซึ่งหมายถึงพรรคชาติไทยพัฒนาว่าเป็นนักการเมืองที่ดีที่รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นก่อนจะออกตัวว่าไม่ได้คิดว่านักการเมืองทุกคนไม่ดีและต้องเป็นศัตรูกันและด้วยบริบทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอด2วันในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องบอกว่ามีข้อสังเกตที่ผิดไปจากทุกครั้งซึ่งพลเอกประยุทธ์ให้เวลากับการลงพื้นที่ครั้งนี้มากและในแต่ละจุดที่พบปะพูดคุยกับคนสุพรรณบุรีหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงและแทบทุกจุดมีข้อสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์ได้หยิบยกการเลือกตั้งขึ้นมาพูดคุยกับประชาชน
ทั้งชี้แจงกลไกของคสช.รถแมพเลือกตั้งกฎกติกาและจาก2วันเต็มนั้นการพูดกับประชาชนที่วัดป่าเลไลวรวิหารน่าจะมีประเด็นให้ต้องวิเคราะห์เพราะพลเอกประยุทธ์จิบนิทานอีสปเรื่องกบเลือกนายมาเทียบเคียงกับการใช้สิทธิ์เลือกผู้นำประเทศก่อนจะให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากบเลือกนายที่พูดถึงนั้นเป็นเพราะเคยตัดสินใจเลือกผู้นำผิดพลาดมาแล้วและด้วยบริบทของคำพูดนี้อาจสะท้อนได้ว่าพลเอกประยุทธ์กำลังส่งสัญญาณให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใต้ข้อคำนึงถึงผลที่จะตามมาด้วยพร้อมๆกับการส่งสัญญาณว่านับจากนี้ไปประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกความขัดแย้งหรือความปรองดองเพื่อเดินหน้าประเทศหากแต่ท่าทีของพรรคการเมืองนั้นสัญญาณที่สื่อสารออกมาจากแกนนำพรรคบางส่วนอาจตีความได้ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนเลือกนายแล้วไม่เพียงแค่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกลุ่มกปปส.ที่แสดงจุดยืนชัดเจนไปแล้วก่อนหน้านี้อนุชาขำดวงไทย PBS รายงาน